ลานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์น่านฟ้าครับเสียงของพี่แสงเหนือรุ่นพี่ปี4ได้เอ่ยเรียกผมขึ้นครับทำไมเสียงหวานจังพี่ปี4นี้ไม่ใช่ว่ามีโปรเจกต์กันหรอกเหรอทำไมไอ้พี่หน้าหล่อคนนี้มันถึงได้ว่างมาต้อผมนักงานการมีไม่รู้จักไปทำผมคือน่านฟ้าหนุ่มหน้ามนคนขอนแก่นนักศึกษาสถาปัตยกรรมปี2ที่กำลังนั่งปั่นโมเดลส่งอาจารย์ให้ทันสัปดาห์หน้าอยู่กับเพื่อนอีก 2-3 คนกลางลานคณะตอนนี้ได้ถูกก่อกวนจากพี่แสงเหนือรุ่นพี่ปี4หน้าหล่อมาดแมนแฮนซัมประจำมหาวิทยาลัยเป็นถึงเดือนมอมีสาวให้เลือกตั้งมากมายไม่รู้ทำไมมันถึงต้องมาตามเตาะผมอยู่นั่นแหละนานฟ้าครับพี่มันยังคงเอ่ยเรียกผมขึ้นอีกครั้งหลังจากนั่งมองหน้าผมอยู่เงียบๆได้สักพักอะไรของพี่เนี่ยถึงน่านฟ้าจะเป็นชื่อที่ดูกว้างใหญ่แต่ยังไงมันก็ยังคงมีแสงเหนืออยู่บนนั้นนะครับแค่เอ่ยคำที่ชวนอาเจียนยังไม่พอมันยังส่งยิ้มตาแทบปิดกับท่ามินิฮาร์ทมาให้ผมอีกเฮ้ยผมเหนื่อยใจกับมันจริงๆครับโอ้ยเอาอีกแล้วนะไอพี่แสงเหนือจะเอาตรงนี้เลยเหรอนี่มันมหาลัยนะอดทนไว้ก่อนนะครับพี่มันว่าขึ้นพร้อมกับเอี้ยวตัวเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆผมมือผมถือคัตเตอร์อยู่นะเผื่อพี่ลืมผมว่าปรามคนตรงหน้าพร้อมกับหยิบคัตเตอร์คมๆในมือขึ้นมาชูใส่พี่มันใจเย็นๆนะครับถ้าพี่ตายไปเดี๋ยวเราจะเป็นไม้เอาหน้าพี่แสงเหนือพูดขึ้นพร้อมกับทำหน้าตายิ้มล้อเลียนเบาได้เบาครับพี่เพื่อนผมมันเขินจนหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วนั่นโดนัทเพื่อนสนิทที่นั่งทำโมเดลอยู่ข้างๆเอ่ยแซวอย่างขำขันใครบอกกูโกรธจนหน้าแดงต่างหากผมเอ่ยขัดมันไปอะไรคือการที่บอกว่าผมเขินมันใช่ที่ไหนกันล่ะแม้ไม่ชอบแต่ไม่ยอมไล่เขาไปไหนสักทีกัปตันเพื่อนสนิทอีกคนพูดขึ้นแล้วทำหน้าตาแพรวๆใส่ผมพูดไม่ออกครับรู้สึกโดนจี้จุดยังไงก็ไม่รู้หูยเขินยังไงให้น่ารักขนาดนี้ใจพี่มันน้วยไปหมดแล้วนะเฮ้อผมชักจะทนไม่ไหวกับการต้อของพี่แสงเหนือแล้วนะครับต้อเช้าเย็นอย่างกับยาหลังอาหารแบบนี้ผมละกลัวใจตัวเองจริงๆว่ามันจะเผลอตกหลุมรักพี่มันเข้าสักวันพี่ก็ปล่อยให้เพื่อนผมมันได้ทำงานบ้างเถอะครับยังไม่อยากโดนทายนะบอกเลยเสือเพื่อนอีกคนได้เอ่ยขึ้นปรามพี่มันนี่สิครับตัวอย่างของเพื่อนที่ดีไม่ใช่มาแซวผมแล้วเข้าข้างพี่มันกันไปหมดเอาไว้งานนี้เสร็จพี่ค่อยจับมันรวบหัวรวบหางเดี๋ยวผมช่วยเองเสือพูดขึ้นพร้อมกับยื่นมือไปตบไหล่พี่มันไอ้เสือขอให้กูได้ภูมิใจในตัวมึงต่อสัก10 วิได้ไหมผมว่าขึ้นพร้อมกับสายหน้าเอื่อมๆใส่มันหลังจากที่ต่อปากต่อคำกันจนพอใจแล้วพวกเราทั้งหมดก็ได้กลับมาสนใจโมเดลตรงหน้าต่อมันค่อนข้างที่จะยากเลยล่ะครับเพราะอาจารย์เล่นสั่งให้พวกเราทำโมเดลขนาด30x30ไม่รวมฐานที่ใหญ่เท่าควายไหนจะให้ลงรายละเอียดยิบย่อยนั่นอีกหัวผมนี่แทบจะระเบิดออกมาอยู่แล้วแต่ก็โทษแกไม่ได้หรอกครับเพราะอาจารย์น่ะสั่งพวกผมมาตั้งแต่เปิดเทอมแล้วแต่กลุ่มผมมันมาเร่งทำเอาตอนจะไฟนอลนี่แหละมันถึงกลายเป็นงานเร่งไปซะอย่างนั้น12:45 น.วันนี้คงไม่เสร็จว่ะค่อยมาทำต่อพรุ่งนี้ละกันเสือพูดพลางหาวไปด้วยกูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันขอกลับไปนอนก่อนเถอะโดนัทที่ตาแทบจะปิดแล้วก็เอ่ยบอกผมที่กำลังนั่งตัดไม้อยู่ตอนนี้งั้นก็แยกย้ายกันไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อผมเงยหน้าขึ้นจากคัตเตอร์ในมือแล้วเอ่ยบอกเหล่าเพื่อนๆที่ทำหน้าตาซอมบี้ใส่ผมอยู่ตอนนี้เย้ปะกลับกันเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่แสงเหนือที่นั่งเฝ้าอยู่ตั้งแต่ตอนกลางวันพูดขึ้นพร้อมกับเก็บกระเป๋าให้ผมแล้วเรียบร้อย
ดีชิบหายเลยว่ะมีคนมานั่งเฝ้าคอยส่งข้าวส่งน้ำยังไม่พอขับรถไปส่งที่หออีกกัปตันเอ่ยพร้อมกับแววตาลอยๆของมันผมว่าถ้ามันง่วงขนาดนั้นก็ควรรีบกลับไปนอนไม่ใช่มาแซวผมอยู่แบบนี้อิจฉาเหม็นกลิ่นความรักโดนัทว่าขึ้นแล้วก็จูงแขนเสือและกัปตันเดินออกไปทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ผมและพี่แสงเหนือที่ยืนอยู่ตรงนี้อยู่กันแค่สองคนแบบนี้ผมทำตัวไม่ถูกเลยแฮะไปครับดึกแล้วให้พี่ไปส่งนะครับพี่มันพูดขึ้นพร้อมกับถือกระเป๋าผมแล้วเดินไปที่รถประโยคเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่ประโยคคำถามมันคือการบอกเล่าชัดๆไม่ถามผมเลยสักคำว่าได้หรือไม่ได้แต่เอาเถอะครับเห็นแก่ความมีน้ำใจของพี่มันบวกกับผมเองที่ง่วงจนตาแทบจะปิดอยู่แล้วกลับด้วยก็ได้หอเราอยู่ตรงไหนหรอพี่แสงเหนือเอ่ยถามเมื่อขับรถออกมาได้สักพักผมอยู่ AA พลัสนะครับอ้าวอยู่หอเดียวกันเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นครับทำไมผมไม่เคยเห็นพี่มันที่หอเลยวะอยู่มาตั้งสองปีอย่างน้อยต้องเคยเห็นหน้าสักครั้งสิพี่เพิ่งย้ายเข้ามาน่ะโฮ้พูดอย่างกะอ่านความคิดผมได้น่ะอันตรายแล้วล่ะคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่หรอทำหน้าตากลัวเชียวพี่มันเอ่ยถามผมที่กำลังนั่งนิ่งอยู่ข้างๆแต่เรื่องอะไรจะบอกล่ะครับคืนบอกไปพี่เขาก็รู้ทันผมหมดสิทั้งผมและพี่แสงเหนือเลยนั่งเงียบกันจนถึงหอ1นาฬิกา AA plus พรุ่งนี้จะไปกี่โมงครับพี่มันเอ่ยถามผมขึ้นครับเดี๋ยวพี่จะไปส่งพี่ไม่มีงานทำหรือไงถึงเอาเวลามาตามแต่ผมแบบนี้ผมถามออกไปด้วยความสงสัยมีครับแต่ยังไม่ทำพี่แสงเหนือเอ่ยตอบอย่างยิ้มแฉ่งแล้วทำไมไม่ไปทำล่ะงานมันไม่หนีพี่ไปไหนแบบน่านฟ้านี่ครับโอ้ my god ผมอยากจะเป็นลมกับความคิดของพี่มันนี่มันใช้ชีวิตยังไงให้รอดขึ้นมาถึงปีสี่วะผมละหนักใจแทนพ่อกับแม่มันเลยผมง่วงไปนอนก่อนนะเนี่ยเขินแล้วก็ชอบเดินหนีพี่แบบนี้ตลอดไม่ได้เขินโว้ยง่วงจะไปนอนฮ่าพี่เข้าใจแล้วเลิกตะโกนเถอะเดี๋ยวคอจะแตกฝันดีนะครับเด็กน้อยของพี่หลังจากที่พูดกวนผมเสร็จพี่มันก็ขับรถออกไปจากตรงนี้ทิ้งผมที่กำลังยืนงงหน้าหงายอยู่คนเดียวแล้วนั่นมันจะขับรถออกไปไหนดึกๆดื่นๆไหนบอกว่าอยู่หอนี้ไงแสงเหนือพาร์ทหลังจากที่ผมส่งเจ้าตัวเล็กเสร็จก็ขับรถออกมาจากหอจริงๆแล้วผมอยากเดินไปส่งน่านฟ้าถึงห้องด้วยซ้ำแต่ไอ้เพื่อนตัวดีของผมมันดันตามตัวซะก่อนกว่าจะมาได้นะครับสุดรอฮาร์ดเพื่อนสนิทที่กำลังนั่งพิมพ์งานอยู่ได้เงยหน้าขึ้นจากโต๊ะคอมเอ่ยทักผมติดเด็กจนไม่มาทำงานระวังจะไม่จบเอานะเพื่อนดินเพื่อนอีกคนที่อยู่ข้างๆฮาร์ดก็แซวผมพร้อมกับยิ้มหมั่นไส้ใส่กูก็มาทุกวันไหมวันนี้แค่ช้านิดหน่อยเองน้องมันเลิกดึกผมอธิบายแก้ตัวกับเพื่อนสนิทสองคนพอเลิกแก้ตัวแล้วมาพิมพ์งานได้แล้วจะส่งอาทิตย์หน้าอยู่แล้วเนี่ยและค่ำคืนนี้ของผมก็ผ่านไปอย่างน่าเบื่อหน่ายทำไมการทำโปรเจกต์มันไม่มีความสุขเหมือนนั่งมองหน้าน่านฟ้าเลยวะไม่เอาแล้วผมไม่ทำแล้วพอจบเลิก6นาฬิกาเฮ้อส่วนของกูเสร็จแล้วนะผมที่กลายร่างเป็นซอมบี้ไปแล้วเรียบร้อยที่บอกว่าจะเลิกทำงานเมื่อคืนนั้นผมพูดเล่นนะครับถ้าไม่ทำผมก็ไม่จบสิ
ถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ทรมานมากก็ตามรีบทำให้เสร็จจะได้เอาเวลาในชีวิตของผมทั้งหมดไปจีบน้องน่านฟ้าให้ติดสักทีจีบมาเป็นปีแล้วยังแห้วอยู่เลยเฮ้อคนหล่อละเพลียใจจริงๆจบแสงเหนือพาร์ท9 นาฬิกาพี่ครับมารับผมหน่อยผมโทรหาพี่แสงเหนือเมื่อวานผมกลับกับพี่มันเลยทิ้งรถไว้ที่คณะพอมานึกได้อีกทีก็ตอนที่จะออกไปทำงานนี่แหละครับพี่ขออาบน้ำแป๊บนึงนะครับอีก30 นาทีลงมาเจอกันที่ล็อบบี้ได้เลยครับครับหลังจากนัดแนะเวลากับพี่มันเสร็จผมก็ลงมานั่งเล่นรออยู่ที่ล็อบบี้ไม่นานพี่แสงเหนือก็ลงมาแล้วก็ขับรถมาส่งผมที่คณะอย่างปลอดภัยไร้รอยบาดแผลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แหล่งผลิตซอมบี้รายใหญ่แหมเดี๋ยวนี้พัฒนาถึงขั้นมาส่งแล้วเหรอครับโดนัทเอ่ยแซวผมทันทีที่เปิดประตูรถเดินลงมาเหมือนแกล้บเข้าไปทุกวันแล้วนะพี่ตามมาติดๆด้วยเสือแกล้บไรวะชงให้เข้มด้วยกัปตันเมื่อวานก็เป็นแกร็บฟู้ดวันนี้เป็นแกร็บคาร์รับมุกต่อโดยเสือเฮ้ยผมละเหนื่อยใจกับพวกนี้จริงๆทำไมเรื่องเรียนมันไม่ขยันเหมือนที่แซวผมบ้างนะพี่ไม่ได้อยากเป็นแกร็บซะหน่อยไอพี่นี่ก็ไปเปิดทางให้มันแล้วอยากเป็นอะไรอะครับนั่นไงผมว่าแล้วอยากเป็นแฟนน้องน่านฟ้าพี่แสงเหนือเอ่ยขึ้นบอกผมแล้วส่งยิ้มอ่อยมาให้แบบที่มันชอบทำแต่ครั้งนี้มันต่างกันออกไปตรงที่พี่มันพูดความในใจออกมานั่นสิครับหน้าผมมันถึงได้ร้อนแบบนี้เขาจะทำให้ผมใจเต้นไปถึงไหนพอไปหาทำงานกันได้แล้วจะได้เสร็จสักทีผมเอ่ยขึ้นบอกเพื่อน2 คนแบบลกๆสายตาลอกแลกตามประสาทคนเขินอะไปก็ได้เสือว่าจบมันก็เดินเข้าไปนั่งทำงานมึงเนี่ยนะเขินทีไรก็เป็นงี้ตลอดกัปตันพูดขึ้นแล้วเดินตามเสือไปกูเปล่าผมปฏิเสธเสียงแข็งกูจะคอยดูว่ามึงจะปากแข็งได้สักกี่น้ำตอนนี้เหลือแต่โดนัทที่ยังคงแซวผมอยู่พี่ว่าหลายน้ำอยู่แหละไอพี่แสงเหนือนี่ก็เล่นไม่เลิกจริงๆพอผมเอ่ยปรามมันแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นทันทีไปก่อนแล้วกันอยู่นี่ต่อนานเดี๋ยวโดนเตาะอีกหลังจากที่พวกมันพอใจกับการเขินจนหน้าจะระเบิดของผมแล้วเพื่อนทั้ง3 คนถึงได้กลับมาสนใจงานตรงหน้าต่อตอนนี้พี่แสงเหนือได้นอนหลับพริ้มอยู่บนตักผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขามานอนบนตักผมตั้งแต่ตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ผมยื่นมือไปปัดเศษขนตาที่หล่นมาตรงแก้มเขาออกนี่ผมกำลังทำอะไรอยู่วะมึงเสือที่เงยหน้าขึ้นมาเจอผมที่กำลังลูบๆคลำๆใบหน้าของพี่แสงเหนืออยู่ก็เอ่ยทักขึ้นกูว่ากูเริ่มหวั่นไหวแล้วว่ะเสือทำไงดีวะน่านฟ้าบอกความในใจออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ารุ่นพี่ปีสี่คนนั้นที่ดูเหมือนนอนหลับพริ้มอยู่แต่ความจริงแล้วสติยังอยู่ครบถ้วนแสงเหนือพาร์ทผมได้ยินเมื่อกี้น้องบอกว่าเริ่มหวั่นไหวกับผมนี่ผมคงไม่ได้หูฝาดไปเองหรอกนะน้องคงไม่ได้หลอกให้ผมดีใจเล่นใช่ไหมแบบนี้ต้องรีบไปขิงใส่ไอ้พวกไอ้ดินในฮาร์ดซะแล้วว่าผมน่ะจีบน่านฟ้าติดแล้วจบแสงเหนือพาร์ทเฮ้ยเสร็จสักทีโว้ยเสือเอ่ยขึ้นอย่างโอดครวญเมื่องานโมเดลชิ้นเท่าควายนี้มันได้เสร็จสิ้นลงหลังจากที่อดหลับอดนอนกันมา2 อาทิตย์เต็มๆไปฉลองกันปะพี่เลี้ยงเอง
อยู่ๆพี่แสงเหนือก็เอ่ยชวนขึ้นมานี่เขาไปอารมณ์ดีมาจากไหนกันถึงได้มาเลี้ยงเล่าพวกผมผมกินหนักนะพี่บอกไว้ก่อนเลยโดนัทอธิบายสรรพคุณความสามารถของตัวเองไม่มีปัญหาแต่พี่ขอชวนเพื่อนไปด้วยนะไอ้ดินกับไอ้ฮาร์ดน่ะพี่มันเอ่ยถามเพื่อนผมด้วยแววตาคาดหวังจัดไปครับ21นาฬิกาดักครับทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยเสียงพี่ดินเอ่ยเรียกพวกผม4คนที่กำลังเดินมาหวัดดีครับผมเอ่ยขึ้นทักทายพี่ดินและพี่ฮาร์ดส่วนไอพี่แสงเหนือแค่ยิ้มให้ก็พอครับไม่อยากคุยกับพี่มันไม่ใช่อะไรหรอกครับคือผมเขินน่ะมานั่งข้างๆกูนี่แหมพอรู้ว่าเขาวันไหวก็เอาใหญ่เลยนะพี่ฮาร์ดเอ่ยแซวพี่แสงเหนือที่บอกให้ผมไปนั่งข้างเขาครับผมเดินไปนั่งข้างพี่แสงเหนืออย่างงงๆเขารู้ได้ไงว่าผมหวั่นไหวผมยังไม่ทันได้บอกอะไรเขาเลยนะเรื่องนี้มีแค่เสือที่รู้อย่ากินเยอะนะครับพี่มันเอี้ยวตัวมากระซิบใกล้ๆให้ผมได้ยินทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจพี่เขาผิดนะครับคือในร้านเหล้ามันเสียงดังมากเลยนะครับมันเลยทำแบบนี้พี่แสงเหนือไม่ได้คิดอะไรหรอกครับทุกคนอย่าคิดมากไปเลยพี่บอกตัวเองเถอะยกเอายกเอาแบบนั้นผมไม่แบกพี่กลับห้องนะก็แบกพี่กลับห้องน่านฟ้าแทนสิครับถอนคำพูดผมขอถอนคำพูดก่อนหน้านี้ออกไปพี่มันต้องคิดอะไรอยู่แน่ๆถึงได้ทำหน้าตาแพรวๆหวานเยิ้มแบบนั้นใส่ผมพี่พูดบ้าอะไรเนี่ยผมเอ่ยออกไปด้วยเสียงสั่นๆด้วยความที่เขินนะครับบ้าครับบ้าที่รักน่านฟ้าพี่มันพูดขึ้นพลางเอาคางมาเกยไหลผมใจผมมันชักเต้นแรงแล้วล่ะสิพี่ตอนนี้ผมเขินจนพูดไม่ออกแล้วครับตอนไหนจะตกลงเป็นแฟนกับพี่ครับหืมพี่แสงเหนือเอ่ยขึ้นพร้อมกับช้อนตาขึ้นมามองหน้าผมอย่างอ่อนๆเฮ้อมันน่ารักชะมัดเลยผมหรือว่าน่านฟ้าไม่ชอบพี่เหรอครับพี่มันตีหน้าเศร้าใส่ผมคือไม่ใช่แบบนั้นโอ้ยเป็นอะไรครับผมเขินพี่นั่นแหละเป็นก็เป็นสิด้วยความที่เขินมากพอพูดจบผมก็ซบลงไปที่อกของพี่มันทันทีเลยล่ะครับเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องได้ยินเสียงแซวของเพื่อนๆพี่เขาและเพื่อนสนิทของผมอย่างแน่นอนฮิวเขาเป็นแฟนกันแล้วพวกเราคงไม่ต้องเหนื่อยแซวแล้วล่ะนั่นไงผมว่าแล้ว